วัสดีครับรายการคำมีวิธีรวยเอ็นนี่หรอกอ้าวว้าว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมแสดงความเอ้ยหน้าคุ้นๆทั้งนั้นเลยเฮ้ยน้ำลายไหลแล้วใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับฮะยังไม่ได้จ่ายตังคนสั่งมาก็ต้องรับผิดชอบแล้วใครเป็นคนแบ่งล่ะคนแบ่งก็จ่ายแล้วใครเป็นเจ้าของเค้กไปสั่งไปซื้อมาจากไหนเนี่ยไปเอามาจากไหนร้านไหนอะคะใครเป็นเจ้าของร้านไหนหนูค่ะโอ้สวัสดีครับสวัสดีเจ้าของมาเองเลยเหรอใช่ค่ะก้อนนี้เท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่330บาทไซส์3ปอนด์3ปอนด์330ปอนด์และ110แล้วขายเป็นชิ้นไหมอ่ะถ้ากินชิ้นเดียวใช่ค่ะคือปกติเราก็จะขายอยู่ที่35 3ชิ้น100 3ชิ้น100มาดูร้านเขาดีกว่าเอาแบบได้ค่ะเต็มอัตราศึกเลยมานี่ๆๆๆด้านนี้มาเป็นตู้เลยทีนี้นี่ไม่ได้มีจะต้องเฉพาะสตรอเบอรี่อย่างเดียวท่านผู้ชมฮะมาเป็นตู้มาเป็นตู้มีหน้าอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะมีส้มช็อกโกแลตหน้านิ่มส้มค่ะช็อกโกแลตหน้านิ่มใช่ค่ะชาเขียวช็อกโกแลตไวท์ช็อกคิดแคทโอริโอค่ะแล้วก็มีกาแฟอัลมอนด์คุกคาราเมลครับบลูเบอรี่เค้กเชดดาร์ชีสมิกซ์เบอร์รี่มะขาวผลไม้รวมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อะไรจะเยอะขนาดนี้แบล็คฟอเรสต์แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเฟอร์เรโร่เค้กค่ะเนี่ยนะฮะอันนี้คือเดี๋ยวได้ไปดูทางนั้นนี่ทางนั้นมีไม่ได้กินไปหมดเลยนี่อีกนี่อีกแนวนึงอันนี้แนวนี้เหมือนกันไหมกับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงคือจริงๆมันคล้ายกันค่ะมันต่างกันตรงที่ว่าไอ้ตัวนี้นะคะจะเป็นแบรนด์สวิสซอฟนะคะจะอยู่บนห้างบิ๊กซีโลตัสใช่อันนี้สวิสซอฟใช่สวิสแอนด์ซอฟเค้กค่ะส่วนตัวนี้เป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะเพิ่งออกตัวก็คือแบรนด์หอมมนเบเกอรี่หอมมนเบเกอรี่ชื่อไทยๆเนาะใช่ชื่อไทยค่ะคือเอาใจสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เหรอครับใช่คือเน้นกำไรเยอะพ่อค้าแม่ค้าขายตามตลาดนัดแสดงว่าเราทำเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเอาไปขายต่อใช่อย่างนั้นใช่ไหมมันต่างกันตรงที่ว่าไอ้ตัวนี้มันเหมาะกับตลาดนัดเก็บรักษาได้นานมากขึ้นไม่ได้ใช้สต๊อกผลไม้สดอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวนี้คือจะเน้นเป็นผลไม้สดอาจจะเก็บรักษาได้ไม่นานค่ะเน้นขายแช่ตู้อย่างเงี้ยคืออยู่ได้ใช่อันนี้เองสาเหตุว่าทำไมต้องเป็นตู้เป็นอะไรใช่แต่ว่าจริงๆก็คือมีการแบ่งตลาดชัดเจนใช่สวิสซอฟนี่ขึ้นห้างใช่นะฮะอันนี้เนี่ยตามตลาดทั่วไปใช่นะครับท่านผู้ชมฮะของเรานี่เป็นยังไงฮะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์หรือว่าขายส่งเฉยๆคือจริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบเหมือนแฟรนไชส์อะค่ะคือเพิ่งไม่ได้เก็บค่าแรกเข้าอะนะคะครับแต่คือเราจะมีระบบอย่างหนึ่งตลาดก็จะเป็นหนึ่งหอมมนอย่างเงี้ยค่ะคือจะไม่มีให้มาลงซับซ้อนกันแล้วก็จะมีข้อกำหนดคือขายในราคาที่เรากำหนดคือ35 3ชิ้น100แล้วก็ได้กำไรเท่าไหร่อ่ะคืออย่างเงี้ยคือกำไรวงละ100ขายแค่10วงก็กำไร 1,000 นึงแล้วค่ะคือเราเน้นสำหรับให้ลูกค้าได้กำไรเยอะใช่ก้อนใหญ่เนี่ยใช่กำไร100บาทแล้วโอ้เหรอฮะใช่เพราะว่าตลาดนัดอ่ะคือปัญหาหลักๆส่วนใหญ่ที่เจอคือถ้าเกิดขายของกำไรน้อยมันอยู่ยากใช่เราเลยพยายามพัฒนาตัวเองปรับจากสวิสซอฟมาเป็นตัวหอมมนครับคือโดยเฉพาะตรงนี้เลยคือช่วยลูกค้าที่ค้าขายตามตลาดนัดเลยใช่แต่ดูว่าของเราเนี่ยราคาเท่าที่ดูเนี่ยไม่แพงนะปอนด์นึงก็ตก100บาทใช่ค่ะอันนี้คือที่คุณเพิ่งบอกว่า300เนี่ยเป็นราคาขายปลีกในท้องตลาดหรือว่าเป็นราคาส่งประมาณ330ค่ะเป็นราคาปลีกค่ะราคาส่งตกชิ้นละ23บาทเองตัวเนี้ยแต่เขาทำดูไฮโซมากนะคะดูมีราคาน่ะใช่ค่ะที่เราแยกเป็นชิ้นๆอย่างนี้เพื่อให้คนที่เอาไปขายเนี่ยขายสะดวกใช่ไหมใช่คือหยิบเป็นชิ้นใส่ถุง3ชิ้นก็เรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วก็ในเรื่องของวัตถุดิบคือเราก็กล้าการันตีว่าเราใช้ของดีเรามีลูกค้าที่เป็นสาขาหรือว่าเป็นคนที่รับแฟรนไชส์ของเราไปเนี่ยทั่วประเทศนี้เท่าไหร่แล้วถ้าสวิสซอฟตอนนี้ก็ประมาณ200สาขาทั่วประเทศนะคะส่วนตัวหอมมนนี่เพิ่งเปิดตัวตอนนี้มีติดต่อมาแล้ว20สาขากำลังทยอยเปิดครับแต่ณตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นถ้าท่านใดที่ดูจากรายการคัมภีร์วิถีรวยนะคะติดต่อมาโปรโมชั่น 5,990 แถมอุปกรณ์พร้อมขายทั้งหมดเลยมูลค่าหลายบาทเหมือนกันแถมเค้กฟรีอีก15วงคือมูลค่าเฉพาะตัวเค้กนี่ 5,200 กว่าบาทแล้วแต่คือเราคิดแค่ 5,990 เราแถมเต็นท์แถมป้ายแถมอุปกรณ์พร้อมขายไปแต่ตัวคือขายได้เลยมีเต็นท์ด้วยใช่มีเต็นท์มีแบรนด์มีป้ายมีทุกอย่างครบหมดเลยพร้อมขายคุณไปแต่ตัวคุณขายได้เลยมีกล่องมีอะไรให้ด้วยใช่กล่องสามเหลี่ยมก็แถมให้ด้วยใช่คือยังไงก็คุ้มกำไรการขายก็คือวงละร้อยแล้วอ่ะวันหนึ่งเนี่ยขายหมดไหม
หมดค่ะจริงๆแค่10วงนี่ถือว่าน้อยมากอย่างเงี้ยที่เรานับดูนะคือ10วงเนี่ยน้อยมากบนโต๊ะเรา10วงนะคะอันนี้คือประมาณเท่าไหร่คะ10ได้ไหมอ่ะคือมันถือว่าข้างบน5ข้างล่าง5มันถือว่าน้อยมากค่ะ1ตลาดเนี่ยขายแค่ตลาดเย็นหรือตลาดเช้าคือคนขายมันขายง่ายแป๊บๆคือ3ชิ้น100 3ชิ้น100มันแป๊บเดียวเออน่าจะแป๊บเดียวจริงนะเพราะฉะนั้นเวลาจะไปขายนี่คำนวณแล้วน่าจะประมาณสักเท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะพอควรจริงไม่เหลืออะไรเงี้ยไม่เหลือเพิ่งว่าเต็มที่ก็ประมาณ 15-20 วง 15-20 วงคือเขาขาย15วงก็กำไร 1,500 แล้วไม่เหลือหรอกเพราะว่าถ้าเหลือเราก็กินเองสิแต่มันก็ค่อนข้างอร่อยด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับพูดถึงว่าไปขายให้มันไม่เหลือเพราะว่าบางทีเราก็คำนวณไม่ถูกไงเหรอแต่มันเก็บได้ไหมคะค่ะคือถ้าเกิดอยู่ข้อดีของหอมมนและสวิตซอฟคือจุดหนึ่งคือถ้าเก็บไว้ในฟิตอ่ะเก็บได้ถึง1เดือนคือเค้กเราไม่ได้ใส่สารกันบูดเก็บยังไงนะเก็บไว้ในฟิตได้ถึง1เดือนในฟิตคือช่องฟิตช่องฟิตใช่คือข้อแตกต่างกับแบรนด์อื่นคือเค้กเราอ่ะพอออกจากช่องฟิตแล้วมาวางในอากาศที่ธรรมดาคือคุณภาพเค้กยังกลับมาเหมือนเดิมไม่มีกะทิมีอะไรนี่ก็เก็บได้ขนาดนั้นใช่มั้ยใช่ค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวไม่ใช่กะทิอ๋อเป็นมะพร้าวมั้ยเนี่ยตอนนี้มะพร้าวนี่ไงก็เออนี่แหละบ้านผมเรียกมะพร้าวว่ากะทิมันยังไม่เป็นกะทิแล้วถ้าเป็นสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยเก็บได้คืออันนี้เก็บได้ไม่นานค่ะจะอยู่ในตู้เย็นประมาณ 5-7 วันเพราะด้วยความที่เป็นผลไม้สดอะค่ะคือมันจะเก็บได้ไม่นานเราเลยต้องออกแบรนด์ตัวนี้มาสำหรับตลาดนัดอย่าเก็บนานเลยค่ะไม่อร่อยกินเลยกินเลยอร่อยนะฮะท่านผู้ชมครับใครที่สนใจอันนี้ก็เป็นอีกธุรกิจนึงที่ผมว่าเปิดได้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยตลาดนัดมีไปทั่วใช่ๆแนะนำเป็นตลาดนัดออฟฟิศไหมหรือไม่จำเป็นคือทุกตลาดที่เป็นตลาดนัดไปได้หมดไปได้หมดเลยเหรอใช่คือเรากล้าพูดจุดยืนคือเข้าใจว่านะสมัยนี้ไม่คนทำเค้กขายแบบแบรนด์เราเยอะมากแต่เราพยายามเสนอให้ลูกค้าเห็นว่าคุณทำขายเองกับรับของเราอ่ะรับของเราคุณได้กำไรเยอะแน่นอนน่าจะคุ้มกว่าคุ้มกว่าน่าจะมีคนเดินมาซื้อซ้ำเพราะว่ารสชาติใช่เอาแล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณพึ่งมากๆนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณครับอร่อยจริงนะครับท่านผู้ชมก็ดูก็แล้วกันนะครับเผื่อว่าจะเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งของท่านนะฮะแม่เราครบ3ปีใช่ไหมนะคะเราก้าวสู่ปีที่4เราก็จะมีอะไรดีๆอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถแนะนำรายการเข้ามาได้ว่าอยากจะทำอาชีพอะไรอยากจะดูอะไรนะคะแนะนำเข้ามา Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youคู่มาพบกันครับคัมภีร์วิถีรวยเจาะตลาดเอเชียออกเดินทางวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2559รวมสัมภาษณ์พิเศษและดูลู่ทางการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวมัลดีฟเดินตลาดเมืองหลวงมาเล่ไปพร้อมกับกัมพูลรัชนีและทีมงานคัมภีร์วิถีรวยพักห้องลากูนสวีทพร้อมกิจกรรมทางน้ำบุฟเฟ่อาหารนานาชาติดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คัมภีร์วิถีรวยสำรองที่นั่งโทร087-965-2376เป็นเศรษฐีต้องมีคัมภีร์วิถีรวยต้องรวย